และนี่คือซีรีส์ศัพท์ TOEIC Day 12 มาแล้วค่ะเดินทางมาถึง12แล้วนะคะอีกแค่3วันค่ะก็ครบซีรีส์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนคำศัพท์ประเภทของคำเชื่อมค่ะนักเรียนคะจะเรียกคำเชื่อม conjunctions connecting words หรือว่าเป็นตัวเชื่อมกันแล้วแต่ค่ะมันคือสิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็นี่คือคลิปที่2นะครับขอเรื่องตัวเชื่อมค่ะที่ต่อมาจาก day 11 นั่นเองค่ะนะคะแล้วมีคำที่น่าสนใจเยอะมากและคลิปนี้ค่อนข้างจะยากนะแล้วก็ออกสอบบ่อยมากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะว่ามีคำไหนบ้างนะคะนักเรียนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับเพจคุณดิวเพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเริ่มจากคำที่1ค่ะคำนี้เนี่ยแปลว่าเพราะว่านะคะซึ่งคำว่าเพราะว่าเนี่ยมันมีอยู่หลายคำมากค่ะใช้คำว่า because of คำว่า due to owing to เนี่ยเป็นคำเหมือนกันค่ะแต่อีกคำหนึ่งที่จะออกสอบบ่อยคือคำว่า as a result of as a result of นะคะมันมี4คำด้วยกันค่ะแต่แปลว่าเพราะว่าเหมือนกันเลยอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ค่ะ as a result of heavy traffic he was late for the meeting มันมาจากคำว่าเนื่องจากว่าทราฟฟิกคือการจราจรมันหนักหนาสาหัสมากเลยค่ะเขาก็เลยมามีติ้งสายนักเรียนค่ะข้อนี้คือ make ใช่ไหม as a result of ค่ะซึ่งแทนคำว่า because of ซึ่งเป็นคำที่ง่ายกว่าได้เหมือนกันนะคะส่วนคำอื่นนะคะคำว่า during ระหว่าง along with ว่าไปพร้อมกับนะคะ by the end of คือไม่เกินสิ้นเดือนสิ้นปีนะคะคำนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะคำว่า traffic นั่นเองค่ะมาต่อข้อที่2ค่ะคำนี้เนี่ยมันจะมีความหมายนะคะคล้ายๆกับคำว่าwhen ที่แปลว่าเมื่อนั่นเองค่ะแต่ว่า when เนี่ยเป็นเรื่องของ conjunction เนาะต้องบทประโยคนะคะแต่คำว่า during เนี่ยคำนี้นะครับแปลว่าระหว่างค่ะมันคือเกิดเมื่อไหร่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า during จะแปลว่าในช่วงและ during มักจะบวกช่วงเวลาที่มันกว้างๆหน่อยค่ะใช้คำว่า the week นะคือสัปดาห์นี้ the day วันนี้นะคะหรือ the month ก็แล้วแต่ค่ะมันคือวันเดือนปีค่อนข้างจะแบบมีเวลากว้างเห็นไหมใช้กับ during ได้หมดเลยค่ะอย่างเช่น she remained calm during the entire crisis นะคะประมาณว่าหล่อนเนี่ยยังคงทำตัวได้แบบว่าเฮ้ยไม่กระตกกระตากนะคะหรือว่ายังคงใจเย็นนะยังคงนิ่งเหมือนเดิมค่ะในช่วง crisis แปลว่าวิกฤตนะคะช่วงนี้เห็นไหม crisis เป็นช่วงเวลานะคะมันคือช่วงเวลาที่กว้างอาจจะเป็นแบบสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะduring จึงใช้กับมันได้นะคะ thanks to คือเพราะว่าค่ะเท่ากับ because of in addition to เนี่ยแปลว่านอกจากเพิ่มไปจากสิ่งนั้นส่วนข้อดีแล้วค่ะ apart from แปลว่านอกจากนอกเหนือจากเนี่ยไม่เหมาะกับคำว่า crisis โอเคไหมคะคำต่อมาค่ะเป็นคำที่ครูดิวแปลไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า in addition to in addition to นะคะมีอยู่3คำค่ะมักจะมี to ลงท้ายนะคะแล้วบวกด้วยคำนามค่ะมันแปลว่านอกจากสิ่งนี้นะคะยังมีอีกสิ่งอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นค่ะ in addition to his qualifications he has extensive experience in the field นะคะประมาณว่านอกจาก qualification คือคุณสมบัติที่เขามีอยู่แล้วนะคะเขายังมีประสบการณ์ที่ extensive คือกว้างขวางมากมายค่ะในสาขาวิชานี้ด้วยนะคะคำตอบคือคำว่า in addition to มี2อย่างอันนึงบวกอันนึงค่ะจึง make sense นะคะแต่คำว่า in response to แปลว่าเพื่อเป็นการตอบกลับเนาะนะเพื่อเป็นการตอบกับสิ่งนี้นะคะ instead of แทนที่ throughout ตลอดในช่วงสิ่งนั้นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกันด้วยนะคะคำว่า in addition to จึงเหมาะสมกับบริบทนี้ที่สุดนะคะต่อไปข้อ4ค่ะคำนี้นะคะเราเรียนมาแล้วนะคะคือคำว่า instead of instead of นะคะมาด้วยกัน2คำนะคะคือคำว่าแทนที่นั่นเองนะคะอย่างเช่นค่ะเขาบอกว่า he decided to stay home instead of going out with his friends นะคะประมาณว่าเขาเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านแทนค่ะแทนที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะส่วน by the end of เนี่ยแปลว่าสิ้นปีนะคะภายในสิ้นนั้นสิ้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะค่ะหรือคำว่า in spite of คำนี้ยากนะคะ in spite of เนี่ยแปลว่าถึงแม้ว่าค่ะบวกคำนามนะคะเป็นคำที่สวยงามมากขอว่า although ค่ะนะครับส่วนคำว่า along with เนี่ยก็คือไปพร้อมกับก็ไม่เกี่ยวกับคนนักเรียนค่ะแต่คำว่า instead of จะสวยกว่ามากเพราะความหมายมันได้ค่ะคำต่อไปเด็กหลายคนเนี่ยชอบแปลผิดนะคะคือคำว่า thanks to thanks to เนี่ยถ้าใครแปลไทยจะแปลว่าขอบคุณถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า thanks to นะคะมันแปลความหมายเดียวกับคำว่า because of ค่ะเหมือนกับข้อ1เมื่อกี้เลยนะคะคำว่าเพราะว่าเนี่ยลงจบอยู่นะคะมีหลายคำมากค่ะใช้คำว่า because of นะคะ thanks to due to owing to in light of เนี่ยเป็นศัพท์TOEICทั้งหมดนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเจอก็ให้แปลเหมือนกันนะคะแปลว่าเพราะว่าทั้งหมดค่ะอย่างเช่นนะครับ Thanks to her hard work she was promoted to manager นะคะประมาณว่าขอบคุณหรือไม่ก็แบบแปลว่าเพราะว่าค่ะเพราะว่างานที่หนักที่หล่อนทำงานหนักมากค่ะหล่อนจึงได้โปรโมทเป็นแมเนเจอร์นั่นเองนะคะเห็นไหมความหมายมัน make sense ถูกไหมครับส่วนคำอื่นค่ะคำว่า according to นะครับตามที่ค่ะอันนี้ก็จะงงๆนิดนึงนะครับคำว่า in case of แปลว่าเผื่อว่าก็ไม่ค่อยเผื่อค่ะส่วนข้อสุดท้ายคำว่า based on นะครับแปลว่าตามที่หรือว่าตามที่ได้ศึกษามาตั้งอยู่บนพื้นฐานสิ่งนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนั่นเองค่ะคำตอบจะตอบคำว่า thanks to her hard work นั่นเองค่ะบอกสาเหตุนะคะว่าเพราะอะไรถึงได้โปรโมทนะครับคำต่อมาคำนี้ค่ะอันนี้คือไม่ยากเกินไปคำว่า along with นะคะ along with เนี่ยเรามักจะใช้กับ2อย่างค่ะคือข้างหน้าเป็นคนและข้างหลังก็เป็นคนที่ตามมาค่ะซึ่ง along with นะมันแปลว่าพร้อมด้วยพร้อมกับคนคนนั้นค่ะอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่า the manager นะคะ comma along with his assistant นะคะประมาณว่าเนี่ย manager คนนี้นะคะที่มาพร้อมกับค่ะผู้ช่วยนะคะ attended the conference นะคะก็ได้เข้าประชุมค่ะอันนี้ไม่ยากเกินไปค่ะก็คือมี2คนหรือ2พวกติดตามกันมาเนี่ยนะคะคำว่า along with เนี่ยถ้าแปลจริงๆมันแปลเหมือนกับคำว่า and ก็ได้ค่ะคืออันนี้และอันนี้นะคะแต่ว่า along with คือมีคนประกบมาด้วยก็จะเห็นภาพมากขึ้นมากกว่า and นะคะเขาเรียกคำว่า as for แปลว่าเกี่ยวกับมันคือคำว่า concerning regarding นะคะก็ไม่ค่อยเหมาะค่ะต่อมาคำว่า by means of เนี่ยแปลว่าโดยใช้วิธีค่ะคำว่า means เนี่ยมันแปลว่าวิธีไม่ได้แปลว่าแบบหมายความว่านะ means เติม s ก็คือ way นั่นเองนะคะและคำว่า regardless of ค่ะแปลว่าโดยไม่คำนึงถึงค่ะไม่คิดถึงสิ่งนั้นเลยนะคะก็ความหมายก็ไม่ไปตามในเรื่องค่ะคำว่า along with คนนี้มันกับคนนี้เนี่ยจึงเหมาะที่สุดกับข้อนี้นะคะคำต่อมานะคะนักเรียนเขาที่ออกสอบบ่อยมากๆค่ะเธอต้องจำให้ได้นะคะสังเกตไหมคะว่าจะมีคำว่า ซีนเอ็นตามหลังค่ะวันหลังนะเห็นชื่อคนแหล่งข่าวชื่อหนังสือพิมพ์นะคะเป็นซอสของข้อมูลเนี่ยมักจะต่อคำว่า according to according to นะมันแปลว่าเหมือนกับตามที่คนคนนี้สารพิมพ์นี้หรือว่าแหล่งข่าวนี้เนี่ยได้อ้างอิงหรือกล่าวเอาไว้ค่ะ according to ให้แปลแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่น according to CNN the economy is expected to grow by 3% this year นะคะประมาณว่าตามที่ CNN ได้กล่าวไว้นะคะเศรษฐกิจเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต 3% ในปีนี้ค่ะสังเกตไหมคะถ้าบวกแหล่งข่าว according to ลุกเดียวเลยค่ะสำหรับอื่นนะคะคำว่า in front of แปลว่าข้างหน้า on behalf of คำนี้ยากมากมันแปลว่าในนามของค่ะคือเหมือนกับเราเซ็นเราพูด on behalf of someone ค่ะคือเป็นในนามเขาไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะครับและคำว่า next ว่าข้างๆก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ค่ะ number 8 นะคะข้อต่อไปค่ะคำนี้เขาบอกว่า customer feedback เห็นไหมครับมันแปลว่า feedback ของลูกค้าค่ะข้อนี้จะเสนอคำว่า in response to นะครับ in response to เป็นสำนวนที่ยากพอสมควรค่ะมีอยู่3คำด้วยกันนะคะคำว่า response เนี่ยมันแปลมาจากคำว่า respond ตัวดีนะคะซึ่งเป็น verb แปลว่าตอบกลับค่ะถ้าแปลตรงๆเนี่ยแปลว่าเพื่อเป็นการตอบกลับไปสู่สิ่งนั้นค่ะคำนี้เนี่ยมักจะถูกใช้เวลาที่เรามีการตอบกลับจดหมายตอบกลับความคิดเห็นนะคะเหมือนกับเราจะตอบกลับไปหาเขาว่าเราคิดเห็นอย่างไรเนี่ยใช้คำนี้ได้ค่ะและตามด้วยแหล่งข้อมูลที่เขาเขียนฟีดแบ็กมาหาเราได้นะครับซึ่งข้อนี้เขาบอกว่า in response to customer feedback we have improved our services นะครับประมาณว่าเพื่อเป็นการตอบกลับนะคะ feedback ก็คือความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยพวกเราได้ improve คือพัฒนาค่ะสินค้าและบริการของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่ามีคนฟีดแบ็กมาเป็นเรื่องของคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะเราจึงได้แบบ improve our services ให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนคำว่า ahead of แปลว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะนะคะ on top of คือแบบว่าเหมือนกับเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะคือ on top ให้กับมันค่ะและคำว่า as a result of ซึ่งเป็นคำตอบข้อที่ผ่านมาแปลว่าเนื่องจากนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแปลกันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นคำที่คุณสอนเมื่อข้อต้นๆแล้วนะคะคำว่า apart from คำว่า apart from นะแปลได้2แบบค่ะ1แปลว่านอกเหนือจากอย่างเช่นคำว่า besides in addition to ก็เป็น synonym เดียวกันนะฮะแต่ apart from ยังมีความหมายที่2แปลว่า except for ซึ่งแปลว่ายกเว้นแต่กับสิ่งนี้ค่ะ อย่างเช่นข้อนี้นะฮะเขาบอกว่า apart from her everyone was excited about the trip ค่ะประมาณว่านอกเหนือจากหล่อนคนที่คนเดียวเลยนะฮะทุกคนก็ตื่นเต้นกับทริปครั้งนี้มากเลยค่ะคือทุกคนตื่นเต้นมากแต่หล่อนไม่ตื่นเต้นประมาณนี้นะคะนักเรียนขาส่วนคำว่า out of แปลว่าออกจากค่ะออกจากสิ่งนั้นนะครับ owing to นะข้อ C แปลว่า because of คือเพราะว่าและ as well as เนี่ยเป็นคำที่สวยของคำว่า and นั่นเองค่ะจำไว้นะ and เท่ากับคำว่า as well as แปลเหมือนกันเด็ดเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคำนี้เลยนะคะข้อที่ 10 คำว่าby the end of นะฮะทุกคนครับ by เนี่ยค่อนข้างจะยากค่ะ by เนี่ยถ้าแปลไทยเนาะอ่ะจะสอนให้นะคะคำแรก by แปลว่าโดยทุกคนรู้จักอยู่แล้วความหมายนี้ค่ะคำที่2เนี่ย by ยังแปลว่าข้างๆคือคำว่า beside ค่ะเช่น stand by me คือยืนข้างๆฉันได้ไหมถูกไหมคะส่วน by ซึ่งเป็นความหมายของข้อนี้ค่ะมันแปลว่า within แปลว่าไม่เกินนะคะก็คือไม่เกินสิ้นอะไรสักอย่างเช่น by the end of this month ค่ะไม่เกินสิ้นเดือนนะคะภายในสิ้นเดือนให้แปลประมาณนี้เนาะนะคะอย่างเช่นค่ะ we need to submit the final report by the end of the month นะคะประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องส่งรายงานชิ้นนี้นะคะภายในหรือไม่เกินสิ้นเดือนนี้นั่นเองค่ะชัดเจนเนาะบอกเวลากับมันเพราะว่า by the end เรื่องเวลาและ this month ก็เป็นเรื่องของเวลาเหมือนกันนะคะส่วนข้อ A คำว่า in contrast to เนี่ยจะแปลว่าตรงข้ามเหมือนกับว่าอยู่คนละฝั่งหรือ against นะคะคำว่า on account of คำนี้คือยากมากนะคะมันแปลว่าเพราะว่าเนื่องจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะและ in accordance with นะคะคำนี้เนี่ยมาจากคำว่า accord หรือ according นะคะที่แปลว่าตามค่ะคำนี้เนี่ยจึงแปลว่าเป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้ค่ะหรือว่าไปในทางทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะการจะบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะยากที่สุดในทุกพาร์ทที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นตัวเชื่อมที่เราแปลตรงตัวไม่ได้ค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนขาวิธีการเรียนตัวเชื่อมที่ดีที่สุดค่ะคือการที่เราจับกลุ่มให้มันนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยที่แปลไทยเหมือนกันคืออะไรบ้างและข้อสอบมักจะเอากลุ่มพวกนี้เนี่ยมาอยู่ในช้อย A กับ B เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่เคยเจอหรือแปลไม่ออกมาก่อนเนี่ยในข้อสอบTOEICนะคะเราจะค่อนข้างจัดการมั่วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจับกลุ่มว่าเพราะว่ามีกี่คำเช่นคำว่ามี because of มี thanks to มี due to มี in light of มี owing to พวกนี้ค่ะจับกลุ่มให้มันแล้วก็จับเป็นกลุ่มๆค่ะอันนี้จะดีที่สุดนะคะในการจำแล้วก็วันหลังเจอจะได้แปลออกละกันเนาะส่วนคลิปหน้าเราจะมาต่อที่ TOEIC ค่ะ Day 13 นะคะคือวันที่ 13 นะคะและเป็นเรื่องอะไรเนี่ยติดตามในคลิปหน้าละกันนะคะก่อนจากกันนะคะคุณดิวก็อาจจะไม่ได้ขออะไรเยอะค่ะนะคะบางทีก็ขอแบบให้กดไลค์ปุ่มก่อนนั่นเลยก็อาจจะรู้สึกรำคาญนะจ๊ะเนาะแต่ว่าขอให้ปุ่มเดียวนะคะคือปุ่มของ subscribe ก็พอค่ะกดปุ่ม subscribe หรือถ้าใครกด subscribe ไปแล้วนะคะก็กดคำว่า like แค่ปุ่มเดียวคุณดิวก็ดีใจมากแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you in the next one bye bye ไฟล์ PDF เก่งศัพท์โทอีกออกสอบบ่อย500คำบายครูดิวมาพร้อมแพลนเนอร์วางแผนจำศัพท์แม่นใน30วันมีแบบฝึกหัดทวนศัพท์และแบบฝึกหัดเสริมทำซ้ำๆยังไงก็จำได้ศัพท์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแค่99 บาทคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย